إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى اللهพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อการอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจความอิคลาสในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เราต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหมาดแม้นว่าเราทั้งหลายนั้นทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวหลักอะกีดะห์ของเราการอีหม่านของเรานั้นถูกต้องตามความเชื่อที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เชื่อตามที่เราบรรดาซอฮาบะห์ได้เข้าใจจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมบอกอย่างนี้ครับว่าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงไม่ไกลจากสิ่งที่พวกเรานั้นได้คาดหวังเอาไว้อย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้เราอยู่กันในวันที่13ของเดือนชะอ์บานอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับเราก็คงจะได้มีโอกาสอินชาอัลลอฮ์เข้าสู่เดือนรอมฎอนเพื่อที่จะทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอามัลอิบาดะห์เพื่อตัวของเราเองนั่นก็คือการถือศีลอดนะครับสิ่งที่เป็นฟารดูและฟารดูตรงนี้มาจากการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องต้องขอดูอานะขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ชีวิตของพวกเรานั้นมีอยู่จนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนในปีนี้ด้วยเถิดอินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้นำเสนอหะดีษบทหนึ่งในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลเชคมุฮัมมัดนาซีรุดดีนอัลอัลบานีบอกว่าหะดีษบทนี้ท่านรับรองว่าเป็นหะดีษซอฮีหะรายงานจากท่านอบีอุมามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าละตุนกอดันนะอุรันอิสลามอุรวะตันอุรวะตันนบีบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยความโกลาหลมันจะเกิดขึ้นความเห็นแก่ตัวมันจะเกิดขึ้นความมักง่ายมันก็จะเกิดขึ้นในการประพฤติการปฏิบัติของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมและการที่ไม่เอาเรื่องราวของศาสนาอิสลามมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนบีบอกว่าอิสลามถูกยึดเหนี่ยวไว้ด้วยกับห่วงโซ่หลายๆห่วงนบีเปรียบเทียบด้วยกับภูกรมของศาสนาอิสลามนั้นเป็นห่วงโซ่ยึดเอาไว้มั่นเอาไว้ด้วยกับห่วงโซ่หลายๆห่วงแล้วห่วงโซ่ของอิสลามนี้ก็จะค่อยๆหลุดออกไปฟะกุลละมาอินตะกอดัตอุรวะตุนตะชับบะซันนาสุบิลละตีตะลีฮะพอเวลาห่วงโซ่ของอิสลามนี้ค่อยๆหลุดออกไปจากมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนทีละห่วงทีละห่วงหมายความว่ามนุษย์ก็จะละทิ้งในการประพฤติปฏิบัติหุกกรมที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหุกกรมสุนนะที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลุดออกไปปล่อยออกไปเนี่ยทีละห่วงทีละห่วงและแต่ละครั้งที่ห่วงหนึ่งมันหลุดไปเนี่ยพี่น้องครับนบีบอกว่ามนุษย์ก็จะไปคว้าห่วงอีกอันหนึ่งที่อยู่ถัดไปหมายความว่ามนุษย์มุสลิมเนี่ยจะค่อยๆละทิ้งบทบัญญัติศาสนาไปทีละอย่างทีละอย่าง
อย่างแรกเลยนะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวะอัวลูฮุนนักฎอนที่บรรดามนุษย์ปุถุชนอย่างพวกเราเนี่ยคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมจะละทิ้งนั่นคืออัลฮุกมุวะอาคิรุฮุนอัศศอลาตุอันแรกเลยคือนี่ฮุกมข้อชี้ขาดที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการสุดท้ายอัศศอลาตุการละหมาดพี่น้องครับอธิบายนิดหนึ่งว่าบทบัญญัติของศาสนาอิสลามนั้นเป็นการบังคับใช้ที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามนั้นเป็นดีนุสซามาวีเป็นศาสนาที่มาจากฟากฟ้าในศัพท์วิชาการเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างในศาสตร์วิชาอัตตัชริยะตาริคุตตัชริยะตัชริยะคือการวางบทบัญญัติการวางบทบัญญัติเข้าใจได้ในโลกดุนยาเนี่ยนะพี่น้อง1มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบทบัญญัติที่เราจะต้องทำเช่นการละหมาดญุมอะห์การละหมาด5เวลาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการไปทำฮัจญ์ที่ซาอุดีอาระเบียไม่ใช่อิหร่านนะครับการไปทำอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียฮุกมต่างๆเหล่านี้เป็นฮุกมที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าอัตตัชริยะอุสซามาวี2ตัชริยะอุดวะฎออีคือการวางบทบัญญัติที่เป็นการวางโดยมนุษย์เช่นไฟแดงเนี่ยพี่น้องครับห้ามฝ่าไฟแดงห้ามสถานที่จอดตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายบอกว่าห้ามจอดการแต่งงานเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ายังไม่ถึง18ปีเนี่ยถ้าสมมุติเรามาแต่งกันในประเทศไทยมันจะเหมือนว่าดูแปลกๆเพราะเขายังไม่พ้นอายุของเขาว่างั้นเถอะหรือนะครับบางอย่างมันขัดกับอัลอิสลามบางอย่างมันไม่ขัดเช่นคนอายุ18ปีเข้าผับไม่ได้ไอ้แบบนี้นี่เขาเรียกว่าตัชริยะวะฎออีที่มันขัดแย้งกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลามไอ้แบบนี้เราเชื่อไม่ได้ทีนี้กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าแต่ฮุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยมนุษย์อย่างเราเนี่ยจะค่อยๆเพราะเรียกว่าปลดห่วงโซ่ของอิสลามนั่นคือฮุกมของศาสนาอิสลามออกไปทีละห่วงทีละห่วงการอธิบายคือยังไงพี่น้องครับพี่น้องครับซินาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลาตักรบุซินาอย่าเข้าใกล้ในเรื่องราวของซินาซินานี่มันไม่ใช่ห้ามที่ปลายนะฮะมันห้ามที่หัวแถวอยู่แล้วอันใดที่มันจะเป็นสื่อความลามกความไม่ดีอย่างเช่นมุสลิมะคุมฮิญาบแต่งตัวให้มิดชิดผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน2คนไม่ได้นี่เป็นข้อห้ามที่มาจากศาสนาอิสลามหรือห้ามจับไม้จับมือกัน ระหว่างหญิงระหว่างชายนี่เป็นฮุกมที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงบอกว่าลาตักรอบุซีนาทีนี้เอาละคนเราอีหม่านมันมีขึ้นมันมีลงปฏิเสธไม่ได้วันดีคืนดีนะพวกเราอีหม่านมันต่ำจนกระทั่งว่าไปทำซีนาแต่การทำซีนาของเราเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธว่าการทำซีนานั้นมันคือข้อห้ามที่มาจากอัลลอฮ์เรายังเชื่อว่าเป็นฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์อยู่แต่วันดีคืนดีพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมีคนรู้ว่าลูกหลานของเขานั้นทำซีนามีคนรู้ว่าญาติพี่น้องของเขานั้นทำซินาแต่กลับมีคนพูดออกมาว่าไม่เป็นไรหรอกทุกวันนี้โลกมันไปไกลถึงไหนต่อไหนแล้วไม่ต้องเอามาเคี่ยนหรอก100ทีไม่ต้องเอามาฟาดหรอก100ทีเพราะพี่น้องอย่าลืมนะครับฮุกมของการทำซินาเนี่ยบทลงโทษในดุนยานะฮะนั่นคือการเคี่ยน100ทีตีแรงๆเนี่ย100ทีแต่จะมีบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกบางคนนี่เขาบอกว่าฮุกมนี้มันล้าหลังเราพูดว่าล้าหลังไม่ได้นะฮะเราพูดว่ามันไม่กินกับปัญญาไม่ได้เราจะไปบอกว่าฮุกมนี้เขาใช้ในอดีตการปัจจุบันไม่เกี่ยวไม่ใช่ฮุกมของอัลลอฮ์มีตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันและใช้ไปสู่อนาคตแต่เราอยู่ในประเทศไทยสภาพแวดล้อมมันไม่ส่งเสริมให้เรากระทำแบบนั้นอ้าวว่ากันไปแต่เราอย่าปฏิเสธแต่ถ้ามีคนปฏิเสธนั่นแหละครับการที่นบีบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะห์อิสลามมันจะหลุดออกทีละห่วงทีละห่วงคือคนทิ้งหุกกลมการตัดสินที่มาจากอัลลอฮ์
ประการต่อมายกตัวอย่างคนเป็นชู้กันเนี่ยนั่นคือผู้ชายกับผู้หญิงที่แต่งงานกันแล้วผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายชายที่มีภรรยาแล้วตามหุกกรมนะฮะและผู้หญิงที่มีสามีแล้วตามหุกกรมวันดีคืนดีเขามาชอบกันวันดีคืนดีเขามารักกันและนำไปสู่การมีอะไรกันพี่น้องครับทราบไหมฮะหุกกรมของการมีชู้แบบมีชู้จริงๆนะฮะนั่นคือการเคว้งจนตายบางคนบอกว่าหุกกรมนี้ใช้ในยุคอดีตผมบอกไม่ใช่บางคนบอกว่าหุกกรมนี้มันไม่กินกับปัญญาในปัจจุบันมันล้าสมัยผมบอกไม่ใช่เพราะหุกกรมนี้ไม่เคยถูกยกเลิกนะฮะหุกกรมนี้ยังบังคับใช้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตพี่น้องลองไปอ่านนะในซูเราะตุนนิสาโทษซูเราะตุนนูรอายะที่6ถึงอายะที่9มันจะมีการพูดคุยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าอายะลีอานอายะลีอานหุกกรมของการมีชู้มีอยู่พี่น้องลองไปอ่านดูบางคนบอกว่าการลงโทษแบบนี้มันไม่เหมาะสมไอ้การที่เราพูดว่ามันไม่เหมาะสมไอ้การพูดว่ามันล้าหลังนั่นแหละครับพี่น้องมันกำลังจะพูดเป็นไนยะว่าเราเนี่ยกำลังจะปลดโซ่เป็นห่วงหุกกรมที่มาจากอันอิสลามนั้นออกจากตัวเราไปคนขโมยหุกกรมตัดมือนบีบอกว่าหมาดแม้นว่าหญิงฟาติมาเนี่ยนะหุกกรมโทษขโมยด้วยกับตัวของเขาเองไอ้ฉันก็จะตัดมือท่านหญิงฟาติมาด้วยกับตัวของฉันเองจะตัดมือลูกสาวเองบางคนบอกให้นบีบ้าเหรอจะไปตัดมือลูกสาวผมบอกไม่ใช่นี่มันเป็นหุกกรมไงล่ะพี่น้องเป็นหุกกรมเป็นข้อตัดสินที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้มาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนบอกมันไม่กินกับปัญญาเพียงแค่จับเข้าคุกพอไอ้พอนะพอเขาเรียกว่าตัชรีอ์วะดออีที่มันเกิดขึ้นในดุนยาแห่งนี้อันนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นหุกกรมที่สอดคล้องกันแต่ถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่มุสลิมเราไปพูดว่าหุกกรมนี้มันไม่เหมาะสมที่จะมาใช้บนโลกดุนยาห่วงของท่านที่เป็นอิสลามหลุดออกทันทีหรือหากว่าท่านไม่ยอมรับว่านี่มันเป็นหุกกรมที่มาจากอัลลอฮ์เป็นข้อชี้ขาดมาจากอัลลอฮ์บางคนบอกล้าสมัยล้าหลังใช้ไม่ได้ไอ้คำว่าล้าหลังล้าสมัยเนี่ยแหละครับพี่น้องมันจะทำให้ห่วงของความเป็นอิสลามของเรานั้นหลุดออกไปทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะจนกระทั่งเราจะไม่หลงเหลือความเป็นมุสลิมอยู่เลยเราไปไหนมาไหนเราอาจจะคุมเฮียไปไหนมาไหนเราอาจจะใส่โต๊ะพกสารบันใส่หมวกแต่พี่น้องลองคิดดูนะถ้าเราไม่ใช้หุกกรมที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตัดสินบนโลกดุนยาแห่งนี้ไม่ยอมรับในหุกกรมที่มาจากอัลลอฮ์ผมไม่ได้บอกว่าให้ไปตัดมือใครนะฮะพี่น้องเราต้องดูตามความเหมาะสมด้วยแต่เราอย่าไปปฏิเสธหุกกรมต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วมีพยานแล้วว่าคนนี้มีชู้เอามาฆ่าเลยผมไม่ได้บอกให้พี่น้องทำแบบนั้นเพราะเราอยู่ในประเทศไทยมีการปกครองเอาอันนั้นว่ากันไปอีกเรื่องนึงแต่เราอย่าไปปฏิเสธว่าหุกกรมซินาคือแบบนี้เราปฏิเสธหุกกรมการขโมยคือแบบนี้แต่เราปฏิเสธหุกกรมการมีชู้คือแบบนี้แต่เราปฏิเสธเราอย่าไปปฏิเสธหุกกรมที่วางโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าเมื่อไรเราไปปฏิเสธพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายฤทธิ์ดามันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็เป็นไปได้ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราบอกว่าเอ้ยไร้สาระนั่นหมายถึงเราบอกว่ากุรอานไร้สาระนะครับพี่น้องถ้าเราบอกว่าคนทำซินาการลงโทษแบบนี้ไร้สาระผมบอกพี่น้องนั่นกำลังจะตำหนิอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราทำไม่ได้แต่เราอย่าไปเขาเรียกว่าปฏิเสธในหุกกรมต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายใกล้ๆวันกิยามะห์นบีบอกอีกว่าจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการละหมาดก็จะถูกทิ้งพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าอัตลักษณ์สัญลักษณ์ของอิสลามนั่นคือการละหมาดแต่ถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่การละหมาดของพวกเรานั้นถูกละทิ้งออกไปโดยคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมเนี่ยแหละครับอัตลักษณ์สัญลักษณ์อันนั้นมันจะเหลืออยู่ไหมในความเป็นมุสลิมบางคนบอกเป็นมุสลิมแบบอาลามีเป็นมุสลิมแบบสากลมุสลิมอะไรก็ได้ไงครับพี่น้องถ้ามุสลิมอะไรก็ได้นะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายท่านอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ท่านอยู่ตรงไหนท่านก็อยู่ได้เพราะท่านไม่เคยเอาหุกกรมที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาใช้แ
ท่านเพียงแค่จะเดินไปไหนมาไหนท่านเพียงต้องการให้คนอื่นบอกว่าท่านเป็นคนแขกเท่านั้นแหละครับแต่ไม่ใช่คนมุสลิมเพราะคนมุสลิมต้องเชื่อต่ออัลลอฮ์คนเป็นมุสลิมต้องเชื่อต่อนบีคนเป็นมุสลิมต้องละหมาดคนเป็นมุสลิมต้องเชื่อในฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าวันนี้เรามีชื่อเพียงแค่มุมินมีชื่อว่ามุมินะมีชื่อว่ามุฮัมมัดมีชื่อว่าอะห์มัดมีชื่อว่าอย่างงี้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 1 2 3 4แต่เราไม่เคยเอาฮุกมของศาสนามาปฏิบัติเลยไปในวันกิยามะห์พี่น้องคิดว่าอัลเลาะห์จะเมตตาเราหรอครับแล้วพี่น้องคิดว่าเราจะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรอครับจริงอยู่คนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้สวรรค์แต่เมื่อไหร่ครับพี่น้องด้วยความเคารพถามกันนะฮะด้วยกับความเป็นห่วงฉะนั้นวันนี้โลกดุนยามันจะเดินไปสักแค่ไหนกันแล้วแต่เราต้องอยู่ภายใต้กฎบังคับใช้ที่มาจากอัลลอฮ์มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนที่เขายืนหยัดในดำรัสของอัลลอฮ์ว่าคือที่หนึ่งยืนหยัดในฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฮุกมต่างๆเหล่านั้นบทบัญญัติต่างๆเหล่านั้นคือที่หนึ่งสำหรับเขาอัลลอฮ์ก็จะให้ความเป็นที่หนึ่งกับบ่าวคนนั้นด้วยกับการที่จะให้เขานั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา